ท่านแพทย์สันนะครับก็หัวหน้าทีมเสียนะครับจะได้มอบเช่นครับเดี๋ยวครับฮัลโหลครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมนามของสมาคมกีฬาอาวุโสไทยนะครับในท่านเทพิทักษ์ใจจิตเทพนะครับได้รับการประสานจากท่านนายกอาชีพนะครับนะครับสีสายขาวนะครับนายกอบต.ด่านศรีสุขนะครับท่านนายกมองนะครับสมศักดิ์ธรรมดูฟ้านายกอบต.บางพูดถ้าไม่มีวันนี้เกิดขึ้นได้นะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับโอกาสหน้าคงจะได้มาเยี่ยมเยียนกันอีกในส่วนของวอเตอร์สามก็จะกลับทันทีครับชัยวัฒน์สุนทรนนท์ประเดชนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสโมสรนาคาเทพตอนนี้ท่านอายุ69ปีครับประธานทีมของสมาคมฟุตบอลอุโสไทยนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้ก็ผลชมชื่อนะครับหมายเลข15ที่คอฟุตบอลอยู่นะตอนนี้ท่านก็58แล้วนะครับนี่อดีตฟุตบอลทีมชาติไทยอดีตราชวิถีแล้วก็นะตำแหน่งสุดท้ายของท่านก็คือหัวหน้าผู้สอนสโมสรฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับนี่ครับ69ครับนี่ชัยวัฒน์สุนทรสุดท้ายโดนได้รับพยัคฆ์ได้ได้41ครับกับกัปตันทีมนะครับส่งให้สมศักดิ์อุตสีอุตยาครับนี่ก็อดีตทีมชาติไทยสโมสรท่าเรือครับเป็นท่านนายกครับณตอนนี้ก็ถือว่านำอายุ60ลงไปในสนาม9คนไม่มีก็ใช่ครับใช่ครับแล้วก็55ขึ้นไปอีกเฉลี่ยตอนนี้คือประมาณ50ขึ้นทั้งหมดเลยส่วนประเทศปานขาวนะครับนะครับอยู่ริมเส้นนะครับอายุ59ครับปีนี้59ครับก่อนเกษียณครับเบอร์54แล้วอยู่ฝ่ายใช่ครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรฐานอากาศครับเป็นตัวริมเส้นนะริมเส้นยืนนะตอนนี้ครับยืนริมเส้นเลยฮะริมเส้นครับตอนนี้เราได้ยึดไมค์เจ้าภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเป็นสีสันจะได้บอกพี่ๆเขาที่ลงไปนี่ดีกีอะไรกันบ้างนะครับพี่ๆน้องๆจะได้รู้จักกันนะครับออกเป็นวิลิวานะครับเป็นนี่ก็50นะครับนักเตะอุตสาหนีครับคนจมชื่นครับนี่ดร.นุ่มครับนี่จุฬาลงกรณ์นะครับส่งเข้าประกวดครับอดีตนักฟุตบอลนำเสนอทีมชาติไทยนะครับเนี่ยการจับบอลนะครับในวัดทุ่งจอดนนท์นะครับเบอร์41นะอายุ69ปีก็สักตอนประมาณบ่าย2นี่ก็ไปสอนฟุตบอลให้กับน้องๆ นะครับที่หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่25นะครับในสมัยเป็นหนุ่มๆนะครับเคยไปเป็นคนสอนนะครับให้กับประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ทีมชาติชุด U19 ด้วยใช่ครับครับเอาครับนี่ครับส่วนอาจารย์พลชมชื่นนะครับเบอร์15นะเคยเป็นที่ปรึกษาเบย์อันล็อบสั้นด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็คุมทีมชาติไทยเมืองทองเอสทีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อดีตทีมชาติไทยแล้วก็อดีตนักฟุตบอลสโมสรราชวิถีมีตัวดังๆไหมครับทีมผมไม่เกิดไม่ทันนะรุ่นเนี้ยรุ่นของหนองคายยูไนเต็ดนะไม่รู้จักชื่อครับพยายามเล็งอยู่ฮะหาเบอร์หาชื่ออยู่นะฮะนี่ครับชัยวัฒน์สุนทรนนท์นะเรียบป่าวครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับในสนามลูกศิษย์อาจารย์พลลูกศิษย์อาจารย์ชัยวัฒน์นะครับหลายทวนเลยด้วยกันนะครับแสดงว่าตอนนี้อาจารย์เล่นกับลูกศิษย์ครับผมนะครับพอลงรถเดินมาปุ๊บเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็ได้มาเจอกันครับครับก็ทางทีมหนองคายนะครับตอนนี้ก็ลำเลียงบุกอยู่ให้ติดผู้พันเฉยครับหรือนาวาโทพลนรินทร์มีมินครับนะราชนาวีส่งเข้าประกวดอดีตฟุตบอลทีมชาติไทยครับแล้วก็ราชนาวีชุดใหญ่นะครับอดีตแบงก์กรุงเทพด้วยครับนี่ออกไปลูกวิริวาแปรออกไปด้านขวาไปประทีปปานขาวได้บอลแล้วครับแต่ได้ได้คันหนึ่งกับแกอยู่ลุงเชษฐ์อย่างนี้สมภพศรีอุทยานหรือโค้ชอ๋อยยังสมุทรสอนการท่าเรืออดีตฟุตบอลทีมชาติไทยครับมาให้น้องนนท์นะครับมีการอุโสโอ้โหลูกนี้อาจารย์พลครับโดดปั๊มไปนิดนึงคนชมชื่นหมายเลข15ครับนี่ครับแล้วก็ให้ใกล้ๆให้น้องไก่ครับใช่ว่าสุดยอดนนท์นี่จะรอดดาวครับ
นี้ครับอายุ69ครับหมายเลข41ไม่น่าเชื่อจะวิ่งได้ขนาดนี้ครับครับเมื่อกี้เรามีอายุ71ลงมาเล่นด้วยครับเมื่อควอเตอร์ที่แล้วประตูรักษาประตูนะครับของสมาคมกีฬาอุตสาหกรรมไทยนะครับอาจารย์สุประชัยพิรัตโยธินหรือพี่หลังของเรานะครับนั่น71ครับเหล็กเพชรนี่ก็อดีตเขาเสือทีมชาตินะครับตอนนี้ประทีปมันขาวก็ค่อยโยงเงินเข้ามาด้านในนะครับหมายเลข54ครับครับปีนี้59แล้วนะครับได้รับทหารไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเมษาที่ผ่านมานะครับอยู่ในสนามก็จะเป็นตัวยืนใช่ไหมยืนอยู่นิ่งๆครับเป็นตัวยืนนะไม่ได้เป็นตัวพาเนาะครับนี่ก็เป็นนักฟุตบอลรุ่นพี่ครับแต่เป็นผู้ใต้กับประชาผมครับผมก็ให้เขาสองข้างทุกปีนะประทีปปันขาวครับครับปีนี้ออกทัวร์นะครับมาเจอพี่ๆเพื่อนน้องๆกันนะครับเอาละครับลำเลียงด้านซ้ายตอนนี้มีการไลฟ์สดด้วยมีการไลฟ์สดกับไปที่กรุงเทพด้วยนะครับวันนี้นะครับทีมไลฟ์สดเรามากับคณะด้วยครับเข้าไปดูที่ Facebook นะทีมท่าทีมคัมมาสมาคมกีฬาอุตสาหกรรมไทยครับเอาออกมาด้านซ้ายครับเจอดร.ยุทธพงษ์ยุทธพงษ์ดร.ยุทธพงษ์เอาละครับหมายเลข23ครับแล้วก็เจอกับทันทีครับหมายเลข23ด้วยกันออกไปหมายเลข37แล้วก็มาเล่นกันแบบตัดสินใจยิงติดน้องเคครับนี่ก็อุโสทีมชาติไทยด้วยกันครับเอาละครับหมายเลข19ส่งไปคือตะลุกนี้ยังไงครับทันไหมครับไม่ทันครับโอ้โหบอลมันเร็วจริงๆครับสนามพื้นมันแข็งไปนิดนึงถ้าพี่น้องค้าจะขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาหมายเลข9กับหมาย77เปลี่ยนใครออกมาครับเอาเป็นด้านแบ็คซ้ายครับเอาแล้วอีกด้านนะครับเปลี่ยนกับทีมออกครับเอาละครับทุกคนได้ลงไปสัมผัสครับกับอดีตตำนานทีมชาติไทยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับท่านนายกชิรพัฒน์นะครับสิงห์ทรายขาวนะครับนายกอบจด่านศรีสุขครับที่เป็นผู้สานงานกับสมาคมกีฬาอาวุโสไทยโดยผ่านท่านนายกมองหรือท่านสมศักดิ์ธรรมลูปานะครับนายกอบจบางพูดจังหวัดปทุมธานีในวันนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องความแข็งของสนามนะถ้าได้น้ำพรมสักหน่อยนะเราก็ลืมไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราเอาตุ่มยาวกันทุกคนเลยครับผมนายกอาชีรพัฒน์บอกว่าไม่ต้องกลัวนายกมองสนามผมดีที่สุดในโพตาครับดีที่สุดจริงๆครับท่านไม่ได้พูดโกหกนะฮะดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไปกว่านี้ก็คือจะสนามนี่ครับชัยวัฒน์สุตานนท์ยังไงครับนี่โอ้โหเป็นไงครับ69ดูครับเป็นไงครับ69แล้วก็คือได้ดร.ยุทธพงษ์แปรด้วยตาลเท้าด้านไหนออกไปหลักเล็กเพชรเล็กเพชรโทรมาให้น้องกุ๊กไก่กุ๊กไก่ส่งให้สมภพศรีเทียนอาจารย์หน่อยนี่นะครับอดีตสโมสรการเรือทีมชาติไทยชุดใหญ่ผลส่งให้สุดชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ส่งให้อ๋อยอาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยปากมาชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เลยลูกนี้ดีไม่ถึงครับโอ้ยยังไงแกก็ยังไล่อยู่แล้วอ้าวอาจารย์สมภพส่งให้สองอาจารย์ทนชมเชิดออกไปด้านขวาให้ไปที่ปานขาวถึงนะครับติดสุรเชษไม่ใช่สุรเชษหักพานนะครับนะตอนนี้กำลังดังแล้วคนชื่อสุรเชษนะตอนนี้ผมเตะอยู่ในสนามมีคนพากับพูดนี้อยู่นี่สุรเชษยิ้มปีดาครับอย่าไปยุ่งกับเขาเพื่อนผมเองก็เตรียมรุ่นเดียวกันถามเราถึงครับเรามาไกลครับผมไม่รู้หรอกครับตอนนี้ถ่ายทอดสดด้วยกรรมการว่าไงขอคนละสนามเราเล่นต่อไปแล้วพี่ฟ้าครับสนามลูกวีจังสนามวันเล่ครับส่งให้ปฏิบัติขาวได้ยังไงครับทีมจริงๆโอ้โหไม่เป็นไรครับแกยืนได้กับบุญแล้วครับมายืนครับนี่ครับเมื่อก่อนนี้โอ้โหคู่กับชะลออุปจรแล้วก็บ้านบอลให้ดิ้งพงผิวอ่อนครับสโมสรอากาศสมัยนั้นไม่มีใครวิ่งทันแกเลยครับแกเร็วฝ่าลูกบอลดีครับแกก็จะไปโดดตรงที่สายยาครับคือจรวดใต้ปฏิบัติขาวครับโอ้ยยกเลยฟาวก่อนครับฟาวใครครับเอากุ๊กไก่ขอโทษขอโทษกันไปนะครับเอาไม่ใช่ครับน้องนนน้องนนถนนชัยลิปเพชรเอาละครับจะเป็นลูกฟรีคิกของน้องไข่ขยับน้องไข่แล้วกันนะครับนะครับระยะประมาณ35หลาโดยประมาณนะครับขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับหมายเลข17ออกหมายเลข88เข้าครับน้องไข่ยูไนเต็ดจะเตะฟรีคิกโดยหมายเลข22โอ้โหดูเหลี่ยมดูอะไรแล้วครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับ4ประตูต่อ3แล้วก็ยิงติดกำแพงโดยหมายเลขอาจารย์ชัยวัชรธรโดนอะไรครับยังไงเบ้แล้วครับมาให้ด็อกเตอร์หนุ่มออกไปเพชรเหล็กเล็กเพชรหมายเลข9แล้วก็คืนมาให้เล็กเพชรโอ้โหยกมืองานลูกนี้ให้ให้นะครับให้อาจารย์ชัยวัชรชัยวัชรจานชัยวัฒน์โอ้โหนี่มาบอลครับเป็นไปแล้วประคองไปลูกศิษย์กันนั่นแหละครับนั่นแหละอ้าวไม่รู้กันครับยังไงครับโอ้โหเปลี่ยนตัวไหมฮะโค้ชว่าไงครับอ๋อยังไม่เปลี่ยนครับคือเล็กเพชรไม่ผิดครับคนชมทีมคนชมทีมนะเอาละครับวันนี้เรียนโดยสงชายน้องชายปากกันไปยังไงโอ้โหลุเซอร์ดูดีครับน้องเคครับโอ้โหชลนวัฒน์พันนะครับลูกนี้ยังไงครับไม่ทันเป็นลูกตุ้มอาจารย์หน่อยว่าไงอาจารย์หน่อยบอกออกมาเอาบอลหน่อยมาวีรับลูกพองศรีกุลครับวิลีวาแล้วก็เตะยังไงครับทุ่มมาแล้วไงลูกนี้โดนแดงออดานนท์เป็นลูกเตะคอนเนอร์ครับของน้องคายพรุ่งนี้ครับทีมสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะครับก็ได้รับคำเชิญจากทีมอุดรธานีนะครับตรงนี้เราจะไปเยือนที่อุดรนะครับคืนนี้เราอยู่กันที่นี่นะจ๊ะท่านนายกต้องขอขอบคุณครับท่านนายกอจิรพัฒน์นะครับสิงห์ทรายขาวครับนายกอบจ. อบต.ด่านศรีสุขนะครับโอ้โหลูกนี้มองยังไงโอ้โหไม่ถึงครับดีนะศูนย์หน้าตัวเล็กครับถ้าเป็นหมายเลข16ครึ่งแรกพอตัวแรกครับตัวดำดำโอ้โหรับรองเรียบร้อยเห็นกีฬาของคนด่านศรีสุขก็ชื่นใจนะครับมีทั้งฟุตบอลมีทั้งวอลเลย์ครับน้องๆมาขอลายเซ็นกันเยอะแยะเลยครับแล้วเสร็จพอตอนนี้ขออนุญาตนะครับท่านนายกอาชีโรพัฒน์นะครับรายชื่อผมได้ประกาศไปแล้วว่าจะมอบของที่ลึกนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะครับจะขอมอบของที่ลึกนะครับให้กับทีมงานทุกท่านที่ได้ต้อนรับทีมงานออนทัวร์หรือสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเป็นอย่างดีครับวันนี้นะครับครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชุดของเรานะครับคืออาวุโสไทยเขาก็ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนั้นพี่ท็อปพี่ไทยนะครับบินมลฤทธิ์เอกภัยมลฤทธิ์ก็ไปเล่นด้วยครับอาทิตย์นี้ท่านไม่ว่างพอดีไม่งั้นโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นครับสนามแตกแน่นอนครับฉายาเทวดาเดินดินครับสมภพศรีอยุธยาครับโค้ชอ๋อยครับนี่ส่งให้อาจารย์พลชุมชื่นสมภพศรีอยุธยาครับอดีตท่าเรืออดีตทีมชาติไทยสโมสรอาตงวัดดีปานขาวส่งให้ใครครับเนี่ยโอ้โหดีครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับอาจารย์บอลยังไม่ออกออกไปแล้วครับจะทุ่มโดยสมภพครับผมพบพิกโดยอาจารย์พลชมชื่นยังมาให้เล็กเพชรเล็กเพชรออกมาด้านซ้ายให้เด็กโดยยุทธพงศ์ยุทธพงศ์ออกมาให้ชัยวัฒน์ขุนตอนดนชัยวัฒน์ให้ส่งยุทธพงศ์ยุทธพงศ์ให้มาที่ปานขาวนี่ครับแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหแต่แกก็ช่วยไล่ครับวันนี้59แล้ว59แล้วแล้วก็ทุกการพึ่งรับการผ่าตัดมานะครับเข่าเสื่อมครับนักฟุตบอลสมัยก่อนนี่ใช้เข่ามากครับเล่นท่าเยอะนะฮะเอาละครับออกมาด้านซ้ายแล้วโยนมาลูกนี้ครับหมายเลข77โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหได้ลุ้นตีเสมอครับก็ยังน้ำอยู่นะครับสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทย4ประตูต่อ3ครับครับตอนนี้แผงหลังครับนาวาโทพงษ์นรินทร์มีมินหรือพิเชษหมายเลข30ครับนี่ก็อดีตทีมชาติชายชุดใหญ่เลยครับแล้วก็สโมสรราชนาวีแบงค์กรุงเทพครับวันนี้ครับนาวาโทเสกสรรค์ทีมสุดติดภารกิจมาสายวัชรธรเดินได้บอลคืนหลังไปให้ดร.ยุทธพงษ์จุฬาลงกรณ์ส่งเข้าประกวดแล้วก็ส่งให้ประทีปไม่ถึงครับแล้วครับนนท์ยังไงลูกนี้แค่ประคองไปเตะหมายสารเจ็ดนี่กระตัวกระใหญ่แล้วก็ปีบังแล้วก็ไปแล้วครับยังไงโอ้ศูนย์หน้าของน้องคายนี่
ตัวกันเล็กนะครับเป็นโอ้กระแปดีครับแล้วออกไปให้ด้านซ้ายยังไงครับยังไงลูกนี้ไม่ถือว่าล้ำหน้าครับกติกาใหม่ครับสกัดจากฝ่ายรับครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะเดี๋ยวจบควอเตอร์นี้นะครับทางสมาคมก็จะให้ของที่ระลึกนะครับก็จะเป็นเสื้อนะครับให้กับโอ้โหตรงตรงครับตรง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 ครับโอ้โหเสมอแล้วนะครับหมายเลขเท่าไหร่ครับประตูครับหมายเลข77ใช่ไหมเยี่ยมครับโอเคตามตีเสมอได้ครับ4ประตูต่อ4ครับบัวไม่ช้ำนะทุกคนครับเอาละครับเริ่มเขียนลูกใหม่ควอเตอร์เดี๋ยวเป็นควอเตอร์สุดท้ายครับปฏิปันขาวนะครับคืนให้เล็บเพชรเล็บเพชรจบพบศรีธยาส่งมาให้นนท์นนท์นนท์คืนมาให้เล็บเพชรได้ยังไงเล็บเพชรคืนมาให้ดร.ยุทธพงศ์ยุทธพงศ์มองอยู่ยังไม่ให้ใครฝากมาให้อาจารย์พลชมชื่นอาจารย์พลนี่ครับจักรประคองอยู่แล้วให้ชัยวัฒน์ชินตอนนนท์นะครับ6ในวัย69แล้วก็ตัดมาคุ้มไก่ไม่ถึงครับช่วงนี้ในวัยและอายุครับโหจะเป็นมากกว่านี่น่าจะถึงครับเอาตัดได้ครับเหลือไงครับเล็กเพชรจบให้ตอนจนเจ้าจะไว้สอนชัยว่าสุดท้อนโดนได้ยังไงครับแล้วยังไงกดเดียวไหมจะต้องให้ยังไงประทีอย่างไรผมจนชื่อปาดโอ้โหจบจิ้มไปได้ครับยังติดเซนเตอร์อยู่หมายเลข70น้องสมัยปัดเฉยผลนลินมีมินสมัยเล็กเพชรยังไงผลเพชรบุรีส่งเข้าประกวดออกไปด้านซ้ายออกไปด้านขวาเลยชูละเช่ติดหมายเลข18โอ้นี่น่าจะเป็นชุดใหญ่ถ้วยใหญ่นะแต่จับชื่อน้องไม่ได้เลยครับยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับอ้าวต่อไปด้านซ้ายเอาละครับปฏิบไล่ไปแล้วครับสนามมันแข็งนิดนึงครับโอ้โหดร.นุ่มลูกนี้จิตลูกไฟครับเบอร์36นะครับเปลี่ยนตัวลงไปแล้วนะครับกองหน้าเองก็สโมสรราชนาวีนะครับในตอนนี้อดีตนักฟุตบอลกรุงไทยด้วยครับครับตัวกุ๊กไก่สกัดออกไปได้ครับเป็นลูกทุ่งของหนองคายยูไนเต็ดครับดีมากนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็ถือว่านะขอบคุณนะชาวตำบลด่านศรีสุขทุกคนด้วยนะครับนะในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะท่านเทพิทักษ์จังสุเทพนะนายกสมาคมอาวุโสไทยก็ไม่ได้มานะครับวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาตื่นกันมาตั้งแต่ตี 5 ตี 4
นะไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราเดินทางมานะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายของเราพวกเราเองของสมาคมนะครับ